สวัสดีครับทุกคนครับผมยังได๋อโยวันนี้ครับเราจะมาในแบบของออตาเทอร์เฟสแกนต์องนะครับเพื่อนๆครับสำหรับในคลิปนี้ครับเดี๋ยวจะมารีวิวจีเรนนะครับเป็นคลิปแย่อีกแล้วนะครับสหรับก็คูเพิ่งรีวิวไปแล้วสามารถกลับไปดูได้นะครับก็คือตอนนี้ครับจีเรนนะครับเลเวลร้อยเจ็ดพแล้วนะครับเป็นท่าสไฟเนาะมีเบสซิ่งแล้วก็มีสกิลกดด้วยนะครับแล้วก็มีเบสซิ่งนะครับเบสซิ่งก็จะเป็นท่านั่งสมาธิอยู่นี้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆแบบนี้เห็นปะปุ ตัวของจีเรนนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับตัวของโกคูเนี่ยน่าจะผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวสำหรับจีเรนนะครับจะกิ่งแค่ไหนแล้วก็จะโกงแค่ไหนนะครับไปดูกันดีกว่าครับหวังว่าจะไม่กรลังนะครับก่อนที่เพื่อนไปดูกันนะครับก็อย่าลืมีฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกด้วยให้ผมหน่อยด้วยกันะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปออตาต่อไปเลยนะครับผม ผมทำช็อตด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบดูช็อตออสตาก็สามารถติดตามข้างผมได้นะที่ผมสำหรับจีเลนครับชิ้นกันขวางดีหกร้อยอะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวพื้นนั่นเองนะครับตีเป็นแบบกลวยนะครับผมอ่ะมาดูสกิลดีกว่านะครับดาเมจเริ่มต้นนะครับก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยนะครับตีสามวิระยะห้าสิบนะครับผมมาดูเอฟเฟกต์กันดีกว่าครับเอฟเฟกต์น่าจะเป็นเหมือนเดิมป่ะน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเหลือจากที่รีวิวไปคลิปที่แล้วนะครับ โอเคนะครับเป็นสกิลเหมือนเดิมนะครับไม่มีไม่มีเปลี่ยนนะครับผมประมาณนี้นะอ้าค้าแรกนะครับใช้เงินที่2,500นะครับค้าที่สองอยู่ที่4,000ครับค้าที่สามอยู่ที่15,000นะครับก็แล้วก็ได้เปลี่ยนเป็นตีเป็นแบบไฮบิดนั่นเองครับดาเมจจะเพิ่มไปหนึล้านเนาะตี6วิระยะ80นั่นเองครับใช้เงินอยู่ที่15,000ครับแล้วก็ได้เปลี่ยนเป็นแบบเซอร์เคิลนั่นเองนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะฮะเอามาดูสกิลดีกว่านะครับสกิลเป็นแบบนี้แล้วก็ตู้มลงมานะครับประมาณนี้เลย อ่าโอเคครับผมตูมลงมาตูมก็ได้เป็นประมาณนี้ครับผมทราบในขั้นต่อมานะครับเชิงเงินครับอยู่ที่สองหมื่นสามพันเก้าร้อยครับวงก็ได้เป็นแบบเดิมนะครับผมแล้วก็อัพในขั้นต่อมาครับเชิงเงินอยู่ที่แปดแสนนะครับแล้วก็ได้มีสกิลใหม่ด้วยก็คือจัดติกฟินิเชอร์นะครับผมมาใช้เงินค่าบแปดแสนนะครับผมดามีก็ได้เป็นถามล้านครับก็ยังตีเป็นแบบตะเข็บวงกลมแต่เหมือนว่ามันจะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับเพื่อนๆใหญ่ขึ้นด้วยนะโอเคมาดูเลยดีกว่าครับสกิลเป็นยังไง นี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับสก,กิลแล้วก็อีกรอบตูมพอดูอีกรอบได้ปะอ่าประมาณนี้ครับผม แล้วก็เอาในขั้นสุดท้ายนะครับใช้เงินเทับอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนนะครับ meditation นะครับแล้วตัวของจีเรนนะครับก็จะเป็นท่านั่งสมาธิครับก็คืออยู่นั่งสมาธินั่นเองนะครับผมดามิกก็จะเป็น5ล้านนะครับตีหกวิระยะหนึ่งร้อยสิบนะครับเอาละครับทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็ได้ย้ายไปอยู่ใน infinity นะครับสำหรับสกิลของจิเรนเนี่ยไม่สามารถใช้ในเทนนิงได้ก็เลยต้องเอามาเล่นในตัวของ infinity นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับสกิลของจิเรนเน่ยเมื่อเรากดปุ๊บนะครับทักิลนี้ใช่ไหมมันไม่มีแอนิเเเเเมม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 ชชััััั่่่่นนนนนนะะะะะะคคคครรรรรบบบืืออาาากกดแลล้้วใยจจจจจิิ็งสธผปณีีไโต ไม่ทําอะไรเลยนะครับแบบเมื่อกี้เลยเมื่อกี้โจมตีอยู่ตอนนี้คือหยุดแล้วนะครับจีเลนเนี่ยสามารถนั่งได้ทั้งหมดประมาณ10บเวฟนั่นเองนะครับผมแล้วก็สมมุติว่าจีเลนนะครับถึง10บเวฟแล้วใช่ไหมครับผมแล้วเรากดอยู่เนี้ยอีกรอบหนึ่งเมื่อเราตอนแบบครบสิบเวฟใช่ไหมครับตัวของจีเลนเนี่ยจะเพิ่มดาเมจแบบโจมตีครับคือค่อนข้างมหาศาลเลยนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอเป็นแบบสิบเวฟไปก่อนนะครับจะได้ไม่มีปัญหาด้วยนะครับเรื่องนี้ในตอนนี้นะครับครบ10เวฟแล้วครับเดี๋ยวลองให้ดดูวววว่่่าาามมัััััันนนนนนนตตแคคคค10จจรรรรริิงงๆๆะะบบเเเี๋ยฟ39ทุก เวฟนะครับรอแป๊บหนึ่งขออนุญาตนะครับจะได้ให้เพื่อนๆเห็นด้วยว่ามันเป็นยังไงเห็นไหมครับว่า39ปุ๊บจีเรนจะไม่เพิ่มแล้วนะครับดาเมจก็อยู่ที่ประมาณ5ล้านนะครับเมื่อเรากดสกิลจีเรนก็ไดกลับเป็นท่าเดิมนะครับแล้วก็ดาเมจก็จะเพิ่มเห็นปะเป็น10ล้านนั่นเองนะครับผมเอาเลยครับเดี๋ยวจะมาอธิบายตัวของสกิลจีเลนกันดีกว่าครับสำหรับจีเลนเนี่ยนะครับเมื่อเรากดเขานะครับให้นั่งสมาธิใช่ไหมครับแล้วครบสิเวฟแล้วเรากดกลับเขาครับเป็นแบบโจมตีเหมืือออนนนนเเเเเดิมมะครรัับตวขงจลี่่ยา อ่ากดเตะใช่ครับดาเมจก็จะเพิ่มอยู่ในขณะหนึ่งใช่ไหมครับผมซึ่งเวลาที่จีเรนนะครับสามารถเพิ่มดาเมจได้ครับได้จํากัดแค่สามนาทีเท่านั้นนั่นเองนะครับผมจํากัดแค่สามนาทีนะเท่านั้นนะครับแล้วดาเมจของจีเรนก็จะกลับเป็นเหมือนเดิมนะครับระดับตัวของสกิลนะครับจีเรนก็จะเพิ่มพลังเฉยๆไม่มีเพิ่มอะไรเลยครับมีแค่นี้ดาเมจจีเรนในตอนร้อยเจ็ดสิบห้านะครับก็อยู่ที่ประมาณห้าล้านสามหมื่นครับตีหกวิระยะหนึ่งร้อยสิบนะครับบัฟแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะสาหรรับจิเน ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าสลับตัวของไอที่เวลาเรากดนั่งสมาธิแล้วโอเคเป็นแบบ250%นะครับ17,000,060นะครับตี6ระยะ110นะครับผมอันนี้แบบบัฟแบบไอจังนะครับไม่มีอุละหาร้นะก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองให้จีเลนนั่งสมาธิอีกสักรอบหนึ่ง้วกันนะโอเคครับตอนนี้ครบ10อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับสลับจีเลนก็สามารถอยู่ได้แค่3ทีครับเมื่อกลับเป็นโหมดที่แบบชาร์จพลังเสร็จแล้วนะหรือว่านั่งสมาธิเสร็จแล้วนะครับกดอีกรอบหนึ่งปุ๊บดาาเเเมมจก็็ะพิ่ปนนน10ล้7ครับผมมาลองบบบัฟแ300ดีกว่านนะะ300ครับ อ้าวแล้วขายยูนทาวด์ตอนไหนวะดาเมดครับก็ได้เป็น43ล้านหนึ่งแสนนะครับตี 6V ระยะ132นะครับผมแลวรอแบบ210%นะครับดาเมดครับก็อยู่ที่ประมาณ37ล้านเจ็ดแสนครับตี 6V ระยะหนึ่งร้อยสิบนะครับและก็คือและนี่ก็คือนะครับดาเมดทั้งหมดนะครับของเจเลนทั้งแบบสองรูปแบบนั่นเองนะครับแบบธรรมดาแล้วก็แบบชาร์จพลังเสร็จแล้วนั่นเองครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับผมคิดเห็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวของเจเลนครับคิดว่าโหดไหมแล้วก็เบต้าหรือเปล่าครับแล้ว มันอัพถูกไหมเป็นยังไงกันบ้างก็ผมคอมเมนต์ผมหน่อยในกันครับสุดท้ายนี้ก็เกิดใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเกมออนสตาร์นะครับใครได้อยากดูช็อตเกี่็บออนสตาร์ช่องผมครับข้อมูลต่างๆเกี่็บออนสตาร์นะผมสามารถที่จะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมหน่อยในกันนะผมก็จึดีนะครับสวัสดีผมตายโยต่ละครับผมเออลืมบอกนะครับจิเรนสามารถวางได้แปดตัวนะครับผม